อบคุณโบโม่แล้วก็ชอตตี้ทุกคนมาจิต้าทุกคนมากเลยครับที่เห็นร่วมโหวตใช่ช่วยกันโหวตให้เราได้เข้าชิงวันนี้ครับแฟนเขาก็เต็มที่ให้เราเนาะน่ารักมากเลยจริงๆคือจริงๆคือเฮ้ยเขาแต่งเขาแต่งว่างมาหรือเปล่าว่างมาหรือเปล่าว่างมาหรือเปล่าครับผมก็จริงๆคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้าชิงเนาะถึงไม่ได้รางวัลแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบดีใจแล้วเนาะดีใจแล้วครับผมเรียกได้ว่าแบบจากเด็กธรรมดาแบบปีที่แล้วเราได้ร่วมงานเรามาเดินพรมแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในเราแบบจากเด็กในวันนั้นที่เรานั่งคุยกันว่าเฮ้ยวันนึงเราจะได้เข้าชิงไหมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราได้เข้าชิงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบดีใจที่แบบเฮ้ยเราก็มาไกลกันเหมือนกันความพยายามของเรามันก็แบบให้ผลลัพธ์กับเราอะไรเงี้ยแล้วแบบเรายังจำแบบความรู้สึกของครั้งที่แล้วได้ไหมครับคนนี้น่าจะจำได้ดีคนนี้น่าจะจำได้ดีต่างกันไหมเราต่างครับผมก็คือก็ตอนนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักเราอะไรเงี้ยก็แบบตอนที่แบบรวมพลก็มีคนมาหาเราประมาณ 4-5 คนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้รับความรักมากขึ้นได้รับแรงซัพพอร์ตที่มากขึ้นวันนี้แฟนๆรอเยอะเลยนะรู้ดีใจมากเขามีแบบมีการแบบเมื่อกี้เขาบูมเขามีบูมนะเออบูมอย่างเงี้ยตอนเขาลุ้นกันขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลกลับไปเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมได้กำลังใจจากทุกคนเต็มร้อยเลยครับแล้วก็คือเหมือนแบบว่ามันเหมือนเป็นก้าวแรกที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาตัวเองไปทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นความสวยสุดนะครับครับเป็นตัวเองที่แข็งขึ้นแล้วนี่อย่างเงี้ยเราเตรียมมีแบบมีบินไปแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นก็เก็บเกี่ยวเวลานอนครับผมก็กินของที่มีประโยชน์เพื่อให้แบบให้สุขภาพเราดีจากภายในเนาะเราจะได้แบบพร้อมที่จะไปส่งความสุขให้กับทุกคนครับผมใช่ครับสำหรับผมนะครับผมก็จริงๆอยากเก็บเอเนอร์จี้ครับผมไปมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมาหาพวกเราถึงที่ประเทศไทยเนี่ยรอบนี้เราจะไปให้ความสุขกับทุกคนที่ต่างประเทศมากนะครับขอบคุณพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนโชว์พิเศษใช่แล้วแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนเราเตรียมอะไรบางอย่างที่แบบว่ามาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับการเตรียมรับแรงปะทะได้เลยใช่เลยก็เดี๋ยวเดือน5นี้ก็จะมีงานมีตโนวินเดอะเฟิร์สแฟนมีตติ้งครับผมเป็นลินพันเป็นโนวินเฟิร์สแฟนมีตติ้งของโนวินครั้งแรกเนาะที่จัดขึ้นเป็นเดือนคล้ายวันเกิดของโนวินด้วยก็เลยแบบว่าอยากจะทำเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนมีตกึ่งแบบเราก็อยากเจอแฟนคลับด้วยก็คือแบบเน้นเป็นเบเนฟิตเยอะๆไปเลยแล้วก็โชว์แบบที่เราคิดมาเองตั้งใจจะทำโชว์ดีๆให้ทุกคนได้ชมและแน่นอนว่าพี่บอสครับผมไปหรือเปล่านะไปไหมนะอันนี้คือก็น่าจะเขาชวนหรือเราต้องกดบัตรเองก็จะต้องกดบัตรเพราะว่าต้องชวนอยู่แล้วสิเขาบอกว่างานอะไรนะจิบน้ำชาเต้นรำเป็นทีมงานเต้นรำของเจ้าชายของเจ้าชายแล้วก็มีแก๊งของเขาแซวเมื่อกี้น่ะเขาได้ไปด้วยหรือเปล่าชวนเขาบอกเขาอยากไปแต่ว่าเขาว่างหรือเปล่าเขาว่างหรือเปล่าแบบจะเจอไหมโอ้ยอ้าวไม่ก็คือจริงตารางวันนั้นพี่มีดก็คือไม่อยู่ไทยนะวิดีโอคอลเอาวิดีโอคอลเอาถ้าไปคือถ้าบัตรเกิดปักโตเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่มีที่นั่งทำยังไงอ่ะนั่งบนเวทีไหมหมายถึงถ้าไม่มีที่นั่งสำหรับคนนี้เหรอครับอ๋อก็ขึ้นมาเวทีแสดงด้วยกันเลยอะไรนะจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่เป็นเลี้ยงข้าวแทนอะไรอย่างนี้ก็ฝากหลังจากนี้นะครับผมอยากจะฝากว่าเราจะเติบโตไปทางไหนนะก็อยากจะฝากทุกช่องทางของ Mirror Official เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ไหนก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแอคเคาท์ส่วนตัวพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับครับผมครับโอเคขอบคุณครับ